วัสดีครับเพื่อนๆ FC ดูสิบรรดาลูกๆนกแก้วป่าครับนกแก้วป่าพันคิงพาเรตอยู่บ้านก็เจอครับมาไร่ก็เจอตอนนี้ลุงก็กำลังที่ไร่นะครับเคยให้เขากินตรงไหนเขาก็จะมารอมาขอกินตรงนั้นเพราะนกแก้วพันนี้มีอยู่ทั่วไปครับตามป่าตามเขามีทั่วไปแล้วก็ชอบกินชินกับผู้คนชอบกินคนแล้วก็ชอบขอครับชอบขอหยิบชอบมาคุ้มครีคุ้มครองกับผู้คนมาประจุประแจงเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เหมือนนกพันธุ์อื่นแล้วก็บ้านเนาะคนรักนกก็ให้กินครับกินแล้วก็เขาก็มาบัวพันธุ์ผูกพันกับเราไม่กลัวอยู่ใกล้ๆได้เพราะว่าครั้งนั้นยังจับไหล่จับบ่าลุงได้เลยบางครั้งอยู่ที่บ้านนะบางครั้งบรรยากาศที่ผู้ที่ไร่นะครับกำลังทำงานทำว่าจะรดน้ำต้นไม้สมัยน้ำผักต้นไม้กำลังจะเอาลงอากาศแจ่มใสร้อนครับตอนนี้เท่าน่าร้อนแล้วไปเลยไปเจอนกมาขอกินเมื่อกี้หรือต้องวางของเอาอาหารให้นกปลาก่อนปล่อยนกไปก่อนนะหนึ่งยันหลายคู่ตอนนี้ตรงนี้บริเวณบ้านพักชั่วคราวครับรถต้นไม้ครับรถดอกไม้สวนกุหลาบสวนผักตอนนี้ทั้งผักทั้งกุหลาบจะเอาลงตอนนี้ดูสิดูผักอะไรตอนนี้ดูผักอะไรบ้างมีผักทั้งกะหล่ำปีทั้งกะหล่ำห่อเลทัสซื้อว่าบีทอะไรนะซื้อว่าบีทแล้วไทยลุงก็มาดูนะภาษาผักอะไรมะเขือเทศหอยกินแล้วนั่นตัวหนึ่งดอกปันชื่นครับออกไปข้างนอกไปดอกปันชื่นทานตะวันไปโหระพาแบบเผ็ดๆครับใส่ผัดเผ็ดนะอร่อยเลยโหระพาพันนี้ลงดินแล้วมะเขือเริ่มเป็นใบขึ้นมาแล้วหลายอย่างครับทั้งถั่วทั้งไรเดี๋ยวกำลังรดน้ำก่อนนะครับตอนนี้เพราะอากาศจะร้อนแล้วจะไม่ทันครับสวนกุหลาบกำลังบานเต็มที่ตอนเช้าครับไปโอเคนะครับผมมืดมัวไปหน่อยโอเคครับผมสวัสดีครับผม